สวัสดีครับร้านเทพประดับเชียงนครสวรรค์นะครับได้อยู่กับ HLT นะครับจังหวัดลพบุรีนะครับนครสวรรค์นะครับตั้งจอนะครับพร้อมกล้องโลโก้หลังนะครับตอนนี้เราอยู่กับจอ Android นะครับตัวนี้ก็เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับเป็น Android version 8แล้วนะครับผมลูกค้าก็ถามนะครับหลายท่านถามว่าเอ๊ะมันจะมีไหม8นะครับมาเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับสิ่งที่มันเพิ่มเติมขึ้นมานะครับโอเคเดี๋ยวดูระบบตอนนี้ก่อนนะครับตอนนี้เราอยู่กับตัวจอนะครับเป็น Android ในตัวนะครับ DVD ใส่ข้างล่างได้เลยนะครับตัวของกล้องแบบฝั่งซ้ายมือนะครับแล้วก็ YouTube ฝั่งขวามือนะครับสามารถแบ่งจอได้เห็นไหมฮะแล้วก็สั่งงานเสียงไทยได้นะครับการ์ตูนโดราเอมอนนะฮะการ์ตูนโดราเอมอนมันก็จะทำการเขียนครับแบบนี้นะครับก็ขึ้นอยู่กับความเร็วอินเทอร์เน็ตนะครับในการที่จะเปิดนะครับเรื่องของ YouTube หรือว่าเรื่องอะไรนะครับตัวนี้ก็เป็น CPU 8 คอร์นะครับ RAM 2 ROM 32ตัวของ CPU ตัวนี้เป็น A53 นะครับตัวใหม่นะครับแล้วก็เดี๋ยวให้ดูว่าเวอร์ชั่น8ยังไงนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนี่อย่างแรกเลยดูเมนูด้านซ้ายมือเห็นไหมฮะมันเปลี่ยนไปเห็นไหมฮะปกติมันอยู่ฝั่งนี้นะครับก็เมนูด้านบนนะครับมีการเปลี่ยนแปลงนะครับนี่ฮะเปลี่ยนหมดเลยนะครับ UI นะครับเอาระบบจัดการง่ายๆขึ้นมาโชว์ด้านบนนะครับผมซึ่งทำให้มันง่ายขึ้นนะครับแล้วก็มี Easy Touch ด้วยเดี๋ยวโชว์ให้ดูนะครับนี่ฮะเปิดดู YouTubeกดขยายหน้าจอได้ด้วยนะครับบีบแกนกลางนะครับอินเทอร์เน็ตผมน่าจะไม่ดีละนะครับก็อันนี้ต้องขึ้นอยู่กับอินเทอร์เน็ตด้วยนะครับผมเดี๋ยวบีบมานะครับบีบมาให้ตัวแผนที่ใหญ่กว่าก็ได้นะครับอันนี้ลูกเล่นนะครับก็เรื่องของนะครับทำให้มันเต็มหน้าจอก็ได้นะครับไปดูเมนูนะครับนี่นะครับยังคล้ายๆเดิมนะครับไปดูระบบนิดนึงนะครับผม8จริงหรือเปล่านะครับนี่ครับเป็น 8.1.0 นะครับตอนนี้ในตลาดมี 8.0.1 และ 8.0.0 นะตัวนี้ 8.1.0 ใหม่กว่านะครับนะครับจะมีเรื่องของแอป Easy Touch นะครับซึ่งทำให้เหมือนกับคล้ายๆถ้าคนใช้ iPhone มานะฮะก็ชื่นชอบนะฮะสำหรับมีปุ่มใสๆนะครับเอาไว้คอนโทรลได้เลยโดยที่เราไม่ต้องเอื้อมมือไปนะครับมีมาให้เลยนะครับตัวนี้บิวอินนะฮะไม่ใช่แอปลงนะครับโอเคนะครับกล้องหลังนะครับใส่ยึดได้หลังนะครับเนี่ยฮะเตือนนะครับเซ็นเซอร์ลูกที่ใกล้กว่านะครับก็เมื่อกี้มีเตือนระบบประตูนะครับประตูแล้วก็มีแอร์นะครับนะครับลูกค้าต้องการติดตั้งงานแบบนี้นะครับติดต่อร้านเพชรประดับยนต์นครสวรรค์นะครับคันนี้ก็นะครับน่าจะร่วมๆ80กว่าคันแล้วนะครับเฉพาะ XLT นะครับตั้งแต่ปี2015นะครับจนถึงหน้าวันนี้นะครับโอเคนะครับรายละเอียดอยู่ใต้คลิปหมดแล้วนะครับติดต่อร้านเพชรประดับยนต์นครสวรรค์0882613189สวัสดีครับ